อันยองชิงกระดุนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวสกินแคร์กันนั่นเองเย่ทำไมเย่แฮจังเย่เราเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เปลี่ยนสกินแคร์ไปเรื่อยเพราะว่าอยากลองนะครับหรือบางทีไม่ได้ลองใหม่หรอกแต่เหมือนเป็นการเพิ่มสกินแคร์ให้ตัวเองเพื่อช่วยในจุดที่เราเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นช่วยเรื่องสิวอะไรอย่างนี้ช่วยเรื่องความขาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้สกินแคร์โดยรวมของเราทั้งหมดอ่ะมันคือการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองนะทุกคนแต่มีเรื่องนึงที่เราเนี่ยขาดไปนั่นก็คือเรื่องความขาวใสนั่นเองนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าเออมันอาจจะขาวกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยช่วยดูแลความขาวของเราจากการแบบไปโดนแสงแดดเอออะไรอย่างนี้ให้เป็นผิวที่สีสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับทุกคนก็อื่นเราแนะนำก่อนนะฮะว่าทางเราเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะคะทุกคนก็คือมันตรง T โซนนะคะแล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็บริเวณข้างๆตรงนี้ตรงบริเวณแก้มตรงนี้ก็จะแห้งนะคะทุกคนก็คือไม่ได้มันมากนะก็สังเกตผิวตัวเองดูด้วยนะคะใครที่แบบเฮ้ยตรงนี้ก็มันด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นผิวมันแต่ว่าถ้าหากว่าแห้งทั้งหมดทั่วใบหน้าเนี่ยก็คือคนผิวแห้งนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นสกินแคร์ตัวนี้เลยนะคะติ๊งตองนี่7 day white tanning program นั่นเองนะคะอันนึงเนี่ยก็จะเป็นครีมนะคะเป็น7 day white tanning program glutathione 700 g cream นะครับแล้วก็อันนี้เป็นครีมกันแดดนะฮะ7 day white tanning program glutathione UV skin safe นะคะ long lasting SPF 50 + PA 3 + เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีเขียนบอกว่าช่วยเรื่องอะไรด้วยนะของครีมกันแดดก่อนนั่นเองนะคะครีมกันแดดจะมีกลูตาไทโอนมีซันสกรีนมีมอยเจอร์ไลซิ่งมีไรท์เทนนิ่งมีสกินโทนอัพแอนตี้วิงเกิลแคร์นั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดนะคะที่ช่วยบำรุงด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็มี SPF 50 + นะคือเท่าที่เราลองใช้อ่ะเขาจะมีความโทนอัพผิวนิดนึงด้วยคือสำหรับเราเป็นคนที่ผิว2สีเนาะใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้หน้าเราขาวขึ้นระดับนึงถ้าไปทำงานหรือไปแบบประจำวัน everyday look อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ครีมกันแดดตัวนี้แล้วก็ทาคอนซีลเลอร์แล้วก็ทาแป้งฝุ่นออกจากบ้านเลยเพราะว่าเขาก็จะเพิ่มความขาวให้เราแล้วคือถ้าจะปกปิดพวกรอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คอนซีลเลอร์เอานั่นเองนะฮะในระหว่างวันอ่ะสีที่เขาโทนอัพอ่ะมันก็จะมีความจางลงใครที่แบบว่ากลัวว่าจะดรอประหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้คุชชั่นหรือรองพื้นช่วยได้นั่นเองอันนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมที่จะช่วยเรื่องริ้วรอยนะฮะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้มันจะมีเป็นเหมือนชั้นเคลือบผิวอีกอันนึงที่แบบว่าป้องกันรังสี UV ป้องกันแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสำหรับเราเรารู้สึกว่าหนืดๆนิดนึงเดี๋ยวเราลองให้ดูแล้วกันเพราะว่า SPF เขาเยอะตั้ง50เป็นอย่างนี้แหละครีมกันแดดมีค่า SPF เยอะๆเนี่ยก็จะมีความหนืดๆนิดนึงแต่พอเกี่ยไปเนี่ยมันก็จะมีความซึมผิวนะคะทุกคนอันนี้มันก็จะขาวๆหน่อยเนาะคือพอเกลี่ยไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะค่อยๆจางลงแต่ว่าเขาก็จะโทนอัพผิวให้ผิวเราขาวขึ้นอีกหนึ่งระดับนั่นเองนะครับแต่โดยปกติคือการทากันแดดของเราเราก็ทา2ข้อนิ้วอันนี้ก็รอปล่อยให้เขาแบบค่อยๆซึมได้แล้วคนส่วนอีกอันนึงนะคะก็เป็นครีมนะอันนี้เราจะใช้ทาเฉพาะตอนกลางคืนนะคะทุกคนนี่ตัวครีมตัวนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเข้มข้นส่วนผสมเขาก็จะมีความใกล้เคียงกันนะทุกคนเพราะว่าเป็นลายเดียวกันก็คือ7 day white tanning program นั่นเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่ทำให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นนะขาวขึ้นแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะหรือว่าชะลอไม่ให้เราเกิดริ้วรอยเร็วขึ้นไม่ใช่ว่าแบบวิคนที่มีอายุเท่านั้นใช่ไหมถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าลดเลือนริ้วรอยไม่ใช่นะทุกคนคนที่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ก็ตามอ่ะก็ใช้ได้เพราะว่าเขาก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เรามีริ้วรอยเร็วกว่าวัยอันควรนั่นเองนะทุกคนก็คือเหมือนแบบชะลอริ้วรอยไปก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็มีส่วนผสมที่จะช่วยเรื่องความขาวส่วนผสมที่จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยเขามีโจโจบาร์ออยนะคะเป็นออยที่จะช่วยควบคุมความมันของผิวนั่นเองนะครับไม่ให้แบบว่าผลิตไขมันที่เยอะมากเกินไปสำหรับใบหน้าอะไรเงี้ยก็จะช่วยเรื่องคนที่ผิวมันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยก็คือคนที่ผิวมันก็ใช้ได้นะครับอันนี้เนี่ยเราทาตอนกลางคืนเนาะก็คือพอทาปึ๊บ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 เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยคือเราอะทดลองใช้แบบว่า
ช้สกินแคร์แค่2อย่างนี้นะคะทุกคนคือไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลย1สัปดาห์นะคะผลที่เราได้ก็คือมันอาจจะไม่ได้ขาวขึ้นแบบว้าวซ่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ขาวเราเป็นคนผิว2สีเนาะแต่ที่เรารู้สึกได้เลยก็คือความชุ่มชื้นแล้วก็ความคุมมันอาจจะไม่ได้หายมันไปเลยแต่ความมันเนี่ยก็จะมีลดน้อยลงแล้วก็หน้ามันจะมีความแบบเหมือนหน้าสุขภาพดีอ่ะมันจะตึงๆเดี๋ยวเราลองเนื้อตัวนี้ให้ดูดีกว่านะทุกคนเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นเนื้อครีมของเขานะก็จะข้นๆหน่อยเขามีความชุ่มชื้นมากเลยอ่ะทุกคนแต่ก็ยังมีความเป็นครีมนะใช้เกลี่ยง่ายคือนิดเดียวก็สามารถทาได้ทั่วหน้าแล้วแต่เราพอกหนามาคือแบบเอาให้เต็มที่นะทุกคนก็คือซึมไปเลยซึมอีกแล้วซึมอันนี้ก็ซึมเข้าผิวนะทุกคนนี่ก็จะมีความประมาณนี้นะฮะอันเนี้ยคือถ้าหากว่าใครอ่ะไม่ได้มีปัญหาผิวมากหมายถึงว่าไม่ได้มีรอยสิวไม่ได้มีรอยดำรอยแดงอะไรเยอะหรือว่าต้องการความธรรมชาติอ่ะใช้อันนี้แล้วก็ทาแป้งฝุ่นออกจากบ้านอ่ะได้เลยนะเพราะว่ามันก็จะขาวขึ้นหนึ่งระดับใช่ปะอีกอย่างนึงอ่ะดูดิมีความฉ่ำวาวสไตล์เกาหลีนะทุกคนให้ดูแล้วกันเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่ได้โทนอัพนะอันนี้คือโทนอัพแล้วนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากไปตามเนี่ยก็สามารถไปที่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ตรง description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับคลิกไปสั่งซื้อกันได้เลยนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวสกินแคร์7 Day Whitening Program ใครที่อยากขาวเนี่ยก็ลองไปซื้อมาดูได้นะฮะมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปก่อนแล้วบ๊ายบาย